สวัสดีครับมาพบกับเกรนเจอร์นะครับวันนี้อยู่กันในเกมไลน์บราวสตอรี่นะครับก็โค้งสุดท้ายแล้วนะสำหรับภารกิจในเกมไลน์บราวสตอรี่นะครับเมื่อเคลียร์ถึงเวอร์3-1นะครับก็จะได้รับ300ลูบี้ในเกมไลน์เดนเจอร์นะครับกิจกรรมจบวันพรุ่งนี้แล้วนะวันที่6ครับก่อน4 ทุ่มนะฉะนั้นเนี่ยยังเหลือเวลาวันนี้นะครับกับวันพรุ่งนี้อีก1วันนะพรุ่งนี้ก็แค่ถึงก่อน4 ทุ่มเท่านั้นนะครับไอดีนี้เป็นไอดีที่2ครับแต่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อวานเท่านั้นนะคือใช้เวลาแค่2วันนะครับคือเมื่อวานผมก็ไม่ได้เล่นเยอะสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยผมเพิ่งเชิญเพื่อนไปแค่2วันเองครับแล้วก็ไม่ได้ไปฟาร์มอะไรเป็นพิเศษเลยก็มาถึงด้าน25ได้แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะไปเล่นให้จบเลยนะโอเคผมจะเล่นแบบซิงเกิลนะครับเพราะว่าเราจะสามารถเชิญเพื่อนมาได้1คนนะผมก็คิดว่าเพื่อนน่าจะพอช่วยได้นะครับคือถ้าเกิดเพื่อนช่วยไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปเล่นแบบปาร์ตี้ครับลุ้นกันว่าจะมีเพื่อนโหดๆมาช่วยบ้างไหมโอ้โหเล่นแบบนี้จะบุกฝ่าเข้าไปได้มั้ยเนี่ยคือถ้าเกิดเราเล่นแบบซิงเกิลนะครับเพื่อนต้องเก่งจริงนะต้องถึกนะครับแล้วก็มีดาเมจที่ค่อนข้างจะรุนแรงครับคือผมมองว่าตัวคนที่อัพเดตที่โดเมนแตกมาเนี่ยมันเห็นพอแล้วนะเราเอามาปาให้เวลตั้งแต่40-50ตัดน่าจะดีครับไอ้แต่ตัวเนี้ยตัวของเพื่อนก็ค่อนข้างเก่งนะคือถ้าเกิดเรามีเพื่อนตัวเก่งครับมันจะผ่านง่ายมากคือแต่อย่างที่บอกว่ามันต้องมีความถึกนะเพราะว่าเราจะต้องวิ่งฝ่าครับตัวศัตรูที่กำลังอยู่รอบข้างเพื่อที่จะการมันเป็นเลนแบบนี้เนี่ยศัตรูมันจะมีโดนเราไม่ได้ครับเพราะว่ามันจะตีแบบ1x1ช่องครับคือเดินผ่านปุ๊บอยู่ใกล้โดนตีที่ปลายและขวานะอันนี้ก็ต้องระวังนิดนึงแต่เพื่อนเก่งครับเพื่อนเก่งก็สบายครับสามารถผ่านได้ง่ายๆเลยนะเดี๋ยวมาดูกันเลยครับคือ ID 1กับ ID 3เนี่ยของในเกม Ranger นะผมมาสร้างเล่นเกมนี้ตั้งนานแล้วตั้งแต่เกมเปิดใหม่ๆนะครับเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมมาแคสเกมนี้นะครับแล้วก็เล่นสนุกนะคือมาเล่นสนุกจริงๆครับตอนนี้คือผมบอกเลยว่ามีหลายคนเนี่ยเข้ามาเล่นแล้วแบบว่าติดหนึบเลยครับบางคนที่แบบว่าหยุดพักเล่นเกมระเดนเกอร์ไปพักนึงเลยนะแต่เดี๋ยวมันต้องมีจุดนึงเนี่ยแหละครับที่แบบว่าอาจจะเล่นที่จุดที่แบบว่าเฮ้ยเริ่มแบบว่านิ่งๆแล้วก็อาจจะกลับมาเล่นเกมระเดนเกอร์ก็ได้นะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะผมว่าเดี๋ยวต้องเจอจุดนี้แล้วล่ะแต่บางคนอาจจะบอกว่ามีเพื่อนเล่นเกมนี้เยอะครับถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นเกมนี้เยอะเนี่ยความสนุกของเกมนี้ก็คือไปปาร์ตี้นะครับอาจจะปาร์ตี้กับคนที่รู้จักกันเองนั่นแหละแล้วก็เป็นเพื่อนกันนะครับอันนี้ก็สนุกนะเนี่ยต้องคุ้นที่ตรงนี้ตรงเกมจัดมีมาเชิญเพื่อนมานะครับคือมันยืนแต่ก็ชิวครับอยู่ร้ายมากแล้วก็ดูดาวชิวเนี่ยไวนะครับก็จะช่วยทำดาเมจให้เป็นดีเชิญเพื่อน2วันก็ได้แล้วนะครับมันก็จะสามารถเก็บกวาดตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยได้อยู่ครับเสร็จแล้วผมก็จะวางตัวโหดเข้าไปครับตัวเคสผมลืมบอกไปคือบอกว่าเฮ้ยคือไปเคลียร์ในเกมไลเดอร์แต่มาเกมนี้อันนี้คือบอกเลยครับว่าเป็นการฆ่าที่ตัวเกมบังคับให้เปิดจริงนะตอนที่สร้างไอดีมาเนี่ยแล้วก็ทำอะไรที่นี้เนี่ยมันจะให้เปิดการเปิดการฆ่าฟรีหนึ่งครั้งครับผมได้ตัวเกมมาเนี่ยโอ้โหสบายเลยครับเล่นเองเลยบอกว่าเล่นแบบเดี่ยวเลยนะเนี่ยผ่านมาได้ถึงตรงนี้แล้วแล้วก็ใช้เวลาแค่2วันเท่านั้นครับอันนี้คือว่ากันตรงๆเลยนะถ้าเกิดสมมติว่าเราอาจจะมีตัวดีนิดนึงก็คือเล่น2วันเนี่ยได้ตัวดีทั้งเม็ดแน่แล้วแล้วก็เปิดการฆ่าเผื่อแบบโชคดีนะครับได้ตัวดีๆมาเนี่ยเราสามารถผ่านเองได้แบบสบายๆไม่ต้องฟาร์มเยอะมากนะผมไม่ได้ไปฟาร์มในป่าไฮเลยนะครับผมใช้การเปิดกาชา F นะครับแล้วก็เอาตัวไฮนะครับแล้วก็ตัวของตัวละครที่แบบ2ดาว3ดาวนะครับเพราะว่าผมกะว่าอาจจะไม่ได้เล่นต่อยาวๆนะครับก็เอามาตีบวกเลยผมเอามาตีบวกโทเค็นเลยนะเรียกได้ว่ามันก็แบบเฮ้ยช่วยได้ค่อนข้างจะดีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างตัวนี้นะครับตัวแซนก็ถือว่าเป็นตัวถึกเลยนะครับอันนี้เขาแค่เวล40เองนะไม่รู้จะผ่านได้ไหมเนี่ยเวล40ก็คือ4 ดาวตันครับของที่มาซูโบเพอร์อันเดี๋ยวลองดูว่าจะไหวไหมถ้าเกิดเป็น3เป็นแบบตัวรอบข้างน่าจะยิงมาไม่ถึงเรานะเพราะว่ามันเป็นแบบว่ายิง1x1ช่องครับแล้วก็จะโดนแค่ตัวที่ปล่อยมาบนเลน
เจาะช่องกลางอย่างเดียวเลยนี่ครับแซนโอเคแซน4ดาวเฮ้ยก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะเดินขึ้นบอสเลยครับแล้วผมก็ใช้เข้าเคนรุ่นป้าป้าที่ต้องหันใจที่ดักด้านนี้ครับเอารอบนี้สบายสบายผ่านได้เลยนะคือไอ้ที่1กับไอ้ที่3เนี่ยผมสร้างมาตอนที่บอกว่าแคสใหม่ๆเกมเล่นสนุกคืออย่างที่บอกว่าเล่นสนุกมากและทำไมผมสร้างไอ้ที่3ขึ้นมาคือตอนนั้นยังไม่มี ID 4นะแล้วก็มันอยู่คนละเครื่องกันครับผมก็เลยเอามาจัดปาร์ตี้เล่นกับแฟนผมอ่ะ2คนครับแล้วก็สร้างไอ้ที4เคลียร์หมดไปตั้งนานแล้วนะครับด่านมังกรเนี่ยเล่นกันแบบสนุกนะแล้วก็ระบบPVP อ่ะในนี้ผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาใช้ชื่อว่าอะไรคือแข่งกันเองแบบเรียลไทม์ครับก็คือออนไลน์เลยผมนี่แบบว่าเล่นกับแฟนกันแบบว่าตั้งตีนั่งดูว่าตัวไหนเก่งกว่ากันตัวชนะทางคาดก็จะได้เปรียบเยอะมากๆนะครับสำหรับเกมนี้นะการผ่านด่านก็เน้นไปที่การชนะทางธาตุนะครับแต่ว่าด่านระดับต้นๆเนี่ยผมมองว่าเรื่องของธาตุอาจจะไม่ถึงขั้นจำเป็นมากนักนะครับเพราะว่าด่านมันยังง่ายอยู่แต่พอไปไกลๆเนี่ยจำเป็นแล้วนะครับคือมันจะแบบค่อนข้างจะช่วยส่งเสริมนะครับผมด่านไหนแล้วเนี่ยเท่าไหร่ครับมองไม่เห็น28นะครับ28 29 31อีก4ด่านอ่ะโอเคผมใช้เพื่อนเทพๆมาเลยแล้วกันอ่ะเอาคนที่อัพเดทก็ได้น่าจะพอไหวนะครับครับผมไปกดดูอะไรเนี่ยโอเคคือเอามาช่วยเก็บกวาดนะครับแล้วผมก็จะใช้ตัวของเจ้ามนุษย์หมาป่าเนี่ยวิ่งเข้าไปกระทวกนะครับด่านที่จะค่อนข้างจะยากยากนิดนึงนะไม่ได้ยากมากก็คือโว1กีด30ครับอันนี้จะยากนิดนึงแล้วก็โว2ก็จะเป็นด่านปลายๆแหละที่ค่อนข้างจะยากนิดนึงแต่ว่าเนี่ยดูครับเนี่ยโว2อัพเดทเวล50นะครับเก็บหมดละโอเคแบบนี้สบายละเดี๋ยวผมรอดูว่าจะปล่อยลูกป่าไปที่เลนไหนครับแล้วก็ครับมีบอสไปเลยไปกระซ่วงเลยครับนี่ก่อนใช้ดูหัวหน้านะครับท่านแอบผมบอกว่าถ้าเกิดเปิดได้ตัวดีๆเนี่ยไม่ยากนะครับบวกกับเพื่อนที่มาช่วยนะครับตัวที่เราต้องการเนี่ยผ่านได้นะมีบางคนใช้เวลาแค่วันเดียวก็สามารถผ่านได้ครับอันนี้ก็จริงนะจริงเลยครับเล่นวันเดียวใช้เวลาแค่10ชั่วโมงเนี่ยถ้าเล่นแบบจริงจังดูดีครับมีตัวดีมีเพื่อนดีผ่านได้แต่ถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆก็ต้องตั้งปาร์ตี้อย่างที่ผมบอกแล้วก็อาจจะให้เพื่อนที่แบบเรารู้จักกันเลยนะเขาก็มาช่วยนะส่วนไอพี่สาวของผมเนี่ยเล่นหลายวันหน่อยเพราะว่าค่อยๆเล่นครับเปิดได้ตัวมาป้าเหมือนกันนะเปิดได้ตัวมาป้าเหมือนกันแล้วก็ผ่านได้แบบสบายเลยนะนี่ ID นี้ก็สบายแล้วก็รอรับรูบี้กันได้เลยนะครับรูบี้จะเริ่มแจกวันศุกร์นะครับวันศุกร์นี้นะวันที่7ครับอย่าคาดหวังว่าเขาจะแจกไวจังนะเขาอาจจะแบบว่าค่อยๆทยอยนะเดี๋ยวคุณหลุยนะครับเนี่ยอย่างที่บอกว่าคนจากเกมไลน์เจอร์ผมไม่ได้แอดเพื่อนในเกมไลน์บราวน์สตอรี่โดยตรงแม้แต่คนเดียวเลยนะเป็นเพื่อนๆที่แอดกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะครับที่เล่นเกมไลน์เจอร์เนี่ยมันก็บอกว่ามีโปรเก่งๆกันเยอะแล้วอะหลายคนก็บอกว่าเล่นจะไปจนถึงแรงแบบ60จะติดปันติดกันหลายคนแล้วนะตัวละครก็แบบว่าเร็วร้อยครับกันเยอะแล้วตัวนี้สวัสดีเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าจะต้องใช้ตัวนี้อัพเดทนะมันเก่งกว่าย่อยกว่าครับมูตัวนี้เป็นธาตุไม้ต้องใช้ธาตุอะไรกันแต่เวลที่4นะครับต้องปล่อยตัวมาเรื่อยๆอาจจะถือว่ามีความจุสูงมากแล้วก็จะใช้แม่ก็อาจจะน้อยอยู่เหมือนกันนะลองดูครับใช้อัพเดทเป็นกว่าตัวลูกกระต๊อกก่อนให้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันเลยเข้าไปได้คืออย่างผมว่าต้องมีตัวนิดนึงนะมาแบบคนเดียวตัวโตนี่น่าจะไหวนะครับถ้าสมมติเราเล่นแบบปาร์ตี้เนี่ยถ้าใคร
ยากขึ้นนะเลเวลของสปอร์ตแมนจะลุกแต่ว่าแรกกับการที่เราสามารถที่จะมีเพื่อนครับมาช่วยได้อีก2คนนะก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมีเพื่อนเขามาเข้ามาร่วมปาร์ตี้เนี่ยถ้าเขาแบบแบ็คนะครับสปอร์สบายนะจากต้นครับข้าวต้นท้ายที่ได้ผ่านไปแล้วผมแนะนำให้ดูว่ามาเล่นซ้ำกันซักทีครับก็คือโว้หนึ่งห้าครับโว้สองแล้วก็โว้สามครับเล่นซ้ำหมดแล้วผ่านไปแล้วนะครับไอที่หนึ่งสามแล้วก็สี่ส่วนไอที่สองกำลังจะเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รอรับรูบี้นะครับรูบี้วันศุกร์นะพรุ่งนี้วันพฤหัสเป็นวันสุดท้ายนะครับที่จะมาเล่นให้ผ่านนะครับส่วนคนที่ใช้ระบบ iOS ผมก็แนะนำไปแล้วนะว่าลองไปเล่นในมือถือ Android นะครับแล้วก็เล่นซ้ำเพราะว่าบางคนเคยเล่นมาแล้วแล้วก็ไปเล่นซ้ำหรือว่าอาจจะไปเล่นบน Nox นะครับแต่บางคนมีปัญหาเรื่องเข้าไปเล่นแล้วมีอาการบั๊กอันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกิดจากอะไรนะครับผมใช้ตัวนี้เลยโอ้โหโหดมากคนนี้เป็นใครในเกมไรเดนเจอร์ผมไม่แน่ใจนะครับยังไม่ได้เห็นชื่อนะแต่รับรองได้เลยว่าตัวนี้โอดอย่างแน่นอนบอสนะครับบอสเดียวนาดตัวนี้เนี่ยมันจะมีถ้าไม่ตายเนี่ยยิงเราแบบทีนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเรามีความสุขมากเนี่ยไม่ตัวเลยครับไม่ตายอย่างแน่นอนเฮ้ยเราเสือกกันแต่ว่าพอมันพลาดแล้วก็เลือดเราจะเพิ่มนะครับที่ผมไม่ได้เล่นนานแล้วผมแน่ใจว่าพอเวลาเราไปถ้าตัวศัตรูเนี่ยแอบไปยูนะมันค่อนข้างจะนะมาดูนะครับตัวที่อยู่รอบข้างนะครับมันจะเราเพราะว่าพวกนี้มันเป็นแบบตีหนึ่งดูดีเลยครับเลยดูดีเฉยนะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยออกเล่นซ้ายเล่นขวาเมื่อไหร่ยูนะครับโอ้โหรับรองว่าเราอย่างแน่นอนผมก็เลยไปเน้นเป็นกลางครับผมดูตายครับตายไม่เป็นไรไปลุ้นกันยาวๆนะครับปล่อยตัวนี้มันคุ้นดีมาเข้าไปเติมอีกนะครับเวล100น่าจะตันกันหรือเปล่าหรือว่าอาจจะไปที่สวนแล้วก็วัตถุดิบทำอาหารยากนะโอเคเคลียร์เรียบร้อยด่านที่2จ้ะน่าจะยากที่สุดนะในบรรดาด่านที่บอกว่าเราต้องเคลียร์นะครับน่าจะประมาณนี้นะก็มาเรียบร้อยครับเพราะว่าเวล3ที่1เนี่ยเวล3ด้าน1นี่ไม่ยากแล้วแล้วก็พวกเวอร์2ปลายๆก็ตามที่เห็นนะครับคือแนะนำว่าให้ใช้โคนี่อาร์คเมดเนี่ยเก็บลูกกระจอกก่อนแล้วก็หาตัวที่วิ่งเข้าไปตีบอสเนี่ยสัก1ตัวนะครับแต่สุดท้ายถ้าไม่ไหวก็ใช้ปาร์ตี้เอาละกันคือเขาก็จะรู้ร่วมกันปล่อยตัวแบบกระตุยกระจายนะครับก็สามารถผ่านได้สบายๆนะเดี๋ยวผมเคลียร์ด่านสุดท้ายนะครับแล้วก็ขอให้เพื่อนๆนะครับใครที่แบบว่ายังคิดอยู่เลยว่าเฮ้ยเล่นแล้วมันจะผ่านไหมผมบอกไปแล้วนะครับว่ามันผ่านได้ในเวลาแค่วัน2วันเท่านั้นเองนะมีหลายคนทำแบบนั้นได้แล้วนะครับผมนี่ไอดีนี้2วันนะครับเมื่อวานนี้เล่นไปนิดนึงเปลี่ยนเวิร์ลนะครับเมื่อวานนี้ผมเล่นไปนิดนึงนะครับก็เคลียร์ไปถึงประมาณเวิร์ล1โว้หนึ่งด่านประมาณ20กว่าครับแล้วก็วันนี้ก็ว่างๆก็ค่อยได้เก็บเรื่อยๆแล้วก็เพิ่งจะมาอัดคลิปให้ดูครับว่าเฮ้ยมันไม่ยากเนี่ย2วันเองโอเคมาเคลียร์กันที่ด่านสุดท้ายนะครับว่าจะผ่านไหมเพื่อนที่มาช่วยคือตัวผมเองนะครับโอเคน่าจะ50 50นะเพราะว่าตัวของผมเนี่ยไม่ได้อัพมานานละตัวนี้มันก็จะมีความเปราะบางค่อนข้างจะสูงนะถ้างั้นก็ต้องใช้เทคนิคสักนิดนึงนะครับผมใช้อัพเมดมาเก็บกวาดตัวรอบข้างก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวธนูเนี่ยมันจะยิง 2x2 เลนนะคือถ้าเกิดปล่อยไปตรงกลางเนี่ยมันน่าจะยิงโดนครับคือต้องปล่อยเลือกปล่อยที่ซ้ายที่ขวานะเดี๋ยวผมลองปล่อยที่ซ้ายขอให้ดูเลยครับว่ามันจะยิงมาโดนไหมอาจจะต้องไปใกล้ๆนะครับไม่เห็นมากมันขยับมายิงสองฝั่งเลยโอ้โหแสดงว่าต้องเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะผมนะครับผมเลือกข้างซ้ายก่อนกันเอาเวลาปล่อยตัวแรงมากตรงนี้มันน่าจะโหดเลยทีเดียวด่านนี้มันต้องใช้
มันต้องใช้ธาตุอะไรเนี่ยไม่แน่ใจครับโอ้โหโดนลูกทีเดียวตายเลยแต่คนที่อังเมดค่อนข้างจัดช่วยดีๆครับโอเคเอาเจ้ามนุษย์ป้าๆออกไปเลยไปเลยไอ้โซฟานี่มาตอดบอสผมดีแล้วนะโอเคอังเมดโชว์เลย15คนที่ย่อยที่อยู่ครับอันนั้นเดี๋ยวผมปล่อยอังเมดไปโชว์แล้วกันปล่อยมันเก็บตัวที่ย่อยนะครับจะได้เคลียร์กันง่ายๆนิดนึงตัวป้าป้าปึ๊บอ่ะแซงตายไหมโอ้โหแซงโดนอัพเมดนี่ก็เฮ้ยอีกครั้งนะเฮ้ยโอ้โหแม่งทุกทีเดียวตายเลยเว้ยโหดมากเฮ้ยมีเยอะเพื่อนเฮ้ยอ่ะใช้สกิลหัวหน้าไปก่อนหมดสติไปแล้วแล้วก็ปั่นตายเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวปล่อยมาเพิ่มนะเฮ้ยโอเคลูกน้องมาแล้วครับอัพเมดเก็บกวาดเหลือเวลา1นาทีอีกนิดเดียวผมปล่อยเลนตายแล้วกันมีโอกาสชนะอยู่นะครับเพราะว่าบอสเนี่ยเลือดเหลือไม่เยอะแล้วและเดี๋ยวเฮอริอัพก็น่าจะปล่อยวางคือแฟนเนี่ยตัวแซมเลยเนี่ยโอเคอัพเมดแล้วก็ปล่อยตัวมาเยี่ยงเหลือ 2,000 แล้วครับมีลุ้นละอัพเมดข้อดีคือยืนไกลนะครับคือมันเป็นตัวปีอ่ะผมว่าได้มาก็ออกมาเล่นเถอะท้ายจะผ่านไหมอาร์แมนตายหมดเลยครับก็ต้องปล่อยเพิ่มนะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้นะครับอ่ะก็ไปฟันหน่อยอ่ะก็ไปฟันเข้าไป30วิสุดท้ายอ่ะมาดูกันครับเหลือ900แล้วอ่ะผ่านซ้ายผ่านขวาไปยูหมดเรียบร้อยโอเคเคลียร์ได้อยู่นะครับโอ้โหไอ้ยากเกิดกันนะเพราะว่าตัวของเพื่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะตายง่ายนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าโคนี่อัพเมดเนี่ยตัวขวาสุดนะครับที่แจกฟรีมานะเจอเพื่อน2วันก็ได้แล้วนะครับตีบวกให้มันเยอะๆหน่อยนะครับถ้ามันตันเนี่ยเวล50ผมว่าช่วยผ่านด่านได้ไม่ยากเลยนะครับอ่ะโอเคใครที่ยังไม่ได้ผ่านนะครับก็ลองดูประมาณนี้เอาเพื่อนโหดๆมาช่วยนะครับถ้าไม่มีจริงๆก็จำเป็นจะต้องรอปาร์ตี้นะครับแต่ด่านแรกเนี่ยมันไม่ยากสักเท่าไหร่นะก็ขอให้ได้เปิดตัวดีๆนะครับจะได้ผ่านกันได้ง่ายๆนะครับพรุ่งนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้ดิวันศุกร์นะครับวันที่7เนี่ยก็หลังใบ2ก็รอรับ300ลูบี้เลยนะครับแล้วก็หวังว่าจะไม่เกลือนะอย่างน้อยเปิดมาขอให้ได้ตัวเรนเจอร์ดีๆบ้างนะครับส่วนเกมนี้ก็ใครจะเล่นต่อก็เล่นต่อได้นะเพราะว่าเขาเขียนเอาไว้ว่าเป็นการโคโรโบก็คือจับมือกันทำภารกิจนะครั้งที่1แสดงว่ามันน่าจะมีครั้งต่อๆไปนะครับฉะนั้น ID ก็อย่าลบทิ้งนะครับสำหรับน้องๆที่ถามเข้ามาว่าเล่นผ่านหมดแล้วจะลบเกมทิ้งได้เลยไหมลบได้นะแต่อย่าลบแบบว่าลบข้อมูลทิ้งทุกอย่างอันนี้ไม่ได้นะครับแค่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอาแอปออกจากเกมแค่นั้นน่ะถอนแอปอ่ะอันนี้ได้นะครับเพราะว่าข้อมูลมันถูกเซฟเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับใครที่ยังเล่นเคยเล่นผ่านแล้วก็แนะนำว่ามาซ้ำอย่างละ1ครั้งนะครับเวอร์1ด่าน5เวอร์2ด่าน1เวอร์3ด่าน1นะครับเพื่อเอาชัวร์นะโอเควันนี้ก็มาเคลียร์แล้วนะครับ ID 2เป็น ID สุดท้ายแล้วผมก็ครบทุก ID เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ